สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าข่าวล่าสุดตอนนี้นั้นที่แอดได้มาเพื่อนๆได้ยินแล้วจะต้องร้องกรี๊ดเลยไปกับแม่สีตางแบบแอดเลยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้นั้นเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เป็นการแซงคิวที่เกินความคาดหมายอย่างที่ก่อนหน้านี้แอดเคยบอกไปแล้วว่าโนนิซาของเราเนี่ยจะ collaborations หรือ featuring กับน้องไทราเป็นอย่างแน่นอน 100% แต่กลายเป็นว่าพลิกโผเป็นคู่เพื่อนซีคู่นี้แทนจ้าก็คือน้องลิซ่าและน้องโรซาเรียนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการแบบปฏิกิริยาต่างๆมากมายออกมาไม่ว่าจะเป็นบ้านเบสของน้องโรซาเรียที่มีนัยสำคัญในการแจ้งบ้านเบสของโนริซาว่าโนริซากำลังจะปล่อยเพลงและจะมีน้องโรซาเรียมาร่วมฟีเจอริงด้วยดูเหมือนปฏิกิริยาของบ้านเบสทั้งสองฝั่งดูจะมีเขาเลยจ้าซึ่งดังนั้นทุกคนก็ต้องเตรียมเงินเพื่อที่จะซื้อเพลงต่างๆที่จะออกมาในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งในไทยและอเมริกาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะจ้าซึ่งต้องมองว่าปฏิกิริยาแต่ละที่นั้นไม่ใช่บ้านเล็กๆนะจ้ามีแต่บ้านใหญ่ๆเขาวีดกันซึ่งก็มีลิซ่าเนชั่นส์ทีมลิซ่าฟิลิปปินส์ลิซ่าบราซิลลิซ่าอินอาราบิกโรซาเรียบราซิลและลิซ่าอัปเดตซึ่งแต่ละแอคเคาท์นั้นไม่ใช่แอคเคาท์ธรรมดาแต่เป็นแอคเคาท์ใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับโนริซาของเรานั่นเองนะจ๊ะก็เตรียมตัวฟังเพลงโนริซาและโรซาเลียไว้เลยไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงทุกคนมีความแบบว่าน่าตื่นเต้นมากๆอีกคนนึงก็สายแรปฟาดอีกคนนึงก็เป็นสายแบบว่าเซ็กซี่เช่นกันนะจ๊ะแบบบอกไม่ถูกเลยว่าจะไปทางไหนนะจ๊ะสองคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนรักกันมากมายไก่กองอยู่แล้วเจอกันกี่ครั้งก็กอดกันไม่หวั่นไม่ไหวทุกคนคือเอาตรงๆพอแบบว่าโนริซาเป็นคนไทยแล้วก็น้องโรซาเรียของเราเป็นคนสเปนใช่ไหมมันจะมีความอะไรแบบมาเข้ากันได้บ้างคือก็แอบแบบเฮ้ยงงเหมือนกันนะแต่ก็น่าลุ้นว่าเพลงจะออกมาเจ๋งมากๆแน่ๆเพราะว่ามีความส่วนผสมที่ไม่เคยจะมีมาก่อนหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมในโลกใบนี้ที่แบบศิลปินชาวไทยของเราจะไปฟิชเชอริงแบบข้ามประเทศไปสเปนอะไรประมาณนี้นี่ก็คือเป็นครั้งแรกแต่ก็แอบแบบนิดนึงเหมือนกันว่าอยากให้โนริซาออกเพลงเดี่ยวมาก่อนนะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรออกอะไรก็ได้ขอให้มีโนริซาในนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกโนริซาจะเป็นคนร้องหลักแล้วก็พี่โรซาเรียของเราเนี่ยก็จะมาแบบฟิชเชอริงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าให้แอดเดาอะโนริซาของเราอาจจะเป็นแบบแรปหรือเปล่าแรปหลักๆเลยแล้วก็พี่โรซาเลียของเราก็จะมาเป็นแบบคอรัสอะไรอย่างนี้ไหมคือทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปกันได้เลยนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้แอดเนี่ยวีดไม่ไหวกันแล้วทีเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆนะจะมาต่อกันเรื่องต่อมากันสักหน่อยดีกว่าเรื่องที่แอดพูดค้างไว้เมื่อวานตอนนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับงานที่โนริซาไปถ่ายแล้วจ้าว่าชุดสีชมพูที่ตั้งอยู่ที่พื้นนั้นเป็นของแบรนด์อะไรยังไงนะจ๊ะซึ่งก็มีข้อมูลเพิ่มว่าภายใต้การควบคุมของดีไซเนอร์ชาวจีนเซนลีนะครับแบรนด์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จในหมู่คนดังและแฟชั่นนิสต้าเช่นมาดอนน่าโดจาแคทพาโบวิต้าและอื่นๆนั่นเองจ้าก็คือเป็นเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ชื่อดังที่ชื่อเซนลีชาวจีนนั่นเองทุกคนรอบนี้ก็คือมีแบบตัวอย่างผ้าต่างๆขึ้นมาหรือว่าพอมีรุนว่าอาจจะเกี่ยวกับลาบูบูจริงๆอย่างที่เพื่อนๆบางคนเนี่ยเต็งขึ้นมาว่าโนริซาจะถ่ายลาบูบูหรือเปล่าอ่ะมีความเป็นไปได้ชุดมีความแบบคอสตูมมีความนู่นนี่นั่นมีความตัวการ์ตูนอะไรแบบนี้ทุกคนก็รอดูกันว่างานที่โนริซาแอบไปซุ่มทำเมื่อวานเนี่ยจะเป็นงานอะไรนะครับคือซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีบอกว่าเป็นการถ่ายร่วมกันทั้ง4สาวแบ็คพิงค์หรือเปล่าแต่ทีนี้พอฟัง OP ที่แอดมาอ่านให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนว่าโนริซาจะมาแค่คนเดียวนะจ๊ะก็น่าจะเป็นงานเดียวนะทุกคนจะถ่ายในเกาหลีแต่มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของดีไซเนอร์จีนซึ่งลาบูบูก็เป็นตุ๊กตาจากป๊อปมาร์ทจีนอะไรแบบนี้น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยข่าวนี้จ้าซึ่งโนริซาของเราเนี่ยก็ถูกพิมพ์อยู่ในเครื่องเล่นในสวนสนุกของบราซิลกันไปแล้ว1กลุ่มนะจ๊ะเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติไปแล้ว1คือเดินเข้าไปก็คือแบบฉันไม่มีการแปะชั่วคราวนะจ๊ะอันนี้คือเพ้นไปเลยแบบติดไปเลยถาวรนู่นนี่นั่นทุกคนจนกว่าจะมีคนเอาออกไปนะจ๊ะแต่ก็มีแฟนๆบราซิลเนี่ยถ่ายมาให้เราดูว่าโนริซาของเรานั้นไปปรากฏตัวอยู่ในสวนสนุกนะจ๊ะด้วยลุคที่อยู่ใน MV Kill This Love นั่นเองนะเพื่อนๆนะอ่ะก็จะมาฝากกันประมาณนี้หอมคอหอมปากกันไปเอ้ยไม่ใช่หอมปากหอมคอกันไปนั่นเองนะจ๊ะมุกไปหาพาเพื่อนเคียดไปอีกเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆสวัสดีจ้า